สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีน on the way ครับกับคลิปการเที่ยวน่านใน EP ที่3นะครับ EP ที่2ครับเราได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่วัดภูมินแล้วก็หอคำรวมถึงซุ้มลีลาวดีนะครับนี่ก็คือตอนเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับในหอคำนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองครับงาช้างดำนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับในส่วนของ EP ที่3ครับเราจะเดินทางออกจากตัวเมืองน่านนะครับเพื่อไปตามเส้นทางธรรมชาติครับคืนนี้เราจะไปนอนที่สะปันนะครับหมู่บ้านสะปันนอนกลางหุบเขาครับก่อนไปนั้นแวะกินข้าวที่บ้านพี่แม็กก่อนครับนะครับกับลาบปลานะครับนี่พี่แม็กก็ลาบปลาบ้านเราต้องใช้งบประมาณให้ถูกที่สุดครับไม่มีเข้าไปนะครับเยี่ยมอร่อยกินกับผักผักแพรวนะครับผักไผ่เมื่อทานข้าวเสร็จครับก็มาขอคำแนะนำจากคุณแม่ในการท่องเที่ยวในคราวนี้ครับอันโป่งแหลกมันบอกทางไงมันมีสองทางสายแหลกนี่จะไปครับจากนั้นเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับในบรรยากาศแบบว่าเจ้าถิ่นพาเที่ยวนะครับเจ้าถิ่นคือพี่แม็กก้านะครับไปกันเลยครับเพื่อนๆศึกษาเส้นทางธรรมชาติครับอยู่ในเขตอำเภอบัวกับบ่อเกลือครับซึ่งผมยังไม่เคยไปเหมือนกันกลางระหว่างถิ่นเมืองกับสองเรือนะครับใช่ครับเมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาคลาสสิกเหลือเกินนะครับต้นสักสองข้างทางนะครับเป็นแถวเดียวสวยเลยนะครับข้างหน้ารถขนเงินทำไมป้นไหมเส้นทางที่เรากำลังไปนี่คือเป็นเส้นทางไปอำเภอสันติสุขอำเภอสันติสุขใช่ครับซึ่งนี่แหละครับที่ประเทศไทยตามหาอยู่ทางไปสันติสุขนี่แหละครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับเราคุยกันว่าเราจะเดินทางแบบไม่รีบร้อนนะครับที่ไหนน่าแวะเราก็จะแวะครับเช่นที่นี่ครับร้านกาแฟวิวกิ่วม่วงนะครับอยู่บริเวณก่อนถึงตัวอำเภอสันติสุขนะครับเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนเนินเขาครับแล้วมองออกไปก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะในหน้าทำนานะครับเพื่อนๆข้าวก็จะเขียวชะอุ่มสวยงามนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เดินทางกันต่อเลยนะครับนี่เราเข้าเขตอำเภอปัวแล้วนะครับถ้าปัวภาษาอีสานก็คือการรักษานะครับเจ็บไข้ได้ป่วยต้องได้รับการปัวนะครับภาษาเหนือไปว่าอะไรฮะปัวเป็นอำเภอเป็นชื่อไม่มีความหมายใช่ไหมความหมายอะไรครับถ้าภาษาอีสานต้องปัวนะครับตอนสมัยเก่าสมัยอำเภอพลัวมั้งพลัวใช่แล้วก็เปลี่ยนพอพานนะครับพลัวใช่ครับข้างทางก็จะเป็นต้นสักนะครับซึ่งเป็นไม้ที่มีการลงอาคมนะไม้สักอ๋อสักอะไรสักลายลงอาคมนะคราวนี้เพื่อนก็ยังอยู่กับหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นะครับเมื่อกี้เราออกจากอำเภอสันติสุขซึ่งเป็นอำเภอที่จะเรียกว่าเล็กก็ไม่ได้นะครับต้องเรียกว่าเล็กนะครับเล็กมากๆนะครับเรียบง่ายอยู่ค่ะเรียบง่ายอยู่ง่ายครับเรียบง่ายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลข1169นะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ากับ1081นะครับเป็นถนนที่สวยครับมีภูเขาอยู่เบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรือจักรยานก็นิยมมาปั่นแน่นอนครับถ้าวิวขนาดนี้นะครับวิวเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านครับร้านกาแฟก็จะมีอยู่เป็นระยะนะครับนี่ครับภูเขาอยู่ด้านหน้านะครับระหว่างทางก็จะมีรถช็อปเปอร์บ้างมอไซค์บิ๊กไบค์บ้างครับผ่านมาตลอดนี่รถโดยสารนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนหมายเลข1169นะครับตามแผนนั้นจะมุ่งหน้าไปที่ถนนลอยฟ้า1081ครับซึ่งอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือนะครับขณะนี้เราอยู่ที่อำเภอสันติสุขนะครับถ้าบ่อเกลือนั้นเลี้ยวขวานะครับเพื่อนๆจะบอกว่าผมนั้นเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวไปทางอำเภอปัวซึ่งผิดทางนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไม่เจอโค้งหมายเลข3ครับแต่ด้วยบรรยากาศที่สวยงามจะให้เพื่อนๆนั้นได้รับชมบรรยากาศการเดินทางก่อนนะครับตรงนี้แหละครับที่เลี้ยวผิดครับจริงๆต้องเลี้ยวไปทางขวานะครับแต่เราเลี้ยวมาทางซ้ายอ
ากนะบอกก่อน แต่ว่าจะบอกว่าน่านนี่อันซีนขนาดคนน่านยังไม่เคยมานะครับน่านในเมืองนะครับก็นะจอดดูเส้นทางนะครับเส้นทางสายได้ครับใต้ต้นไม้นี่นะครับดูเส้นทางก่อนนะครับดูไปครับนี่คือถนนหมายเลข1081นะครับแต่ทางนี้คือทางไปปัวนะครับถ้าเราจะไปบ่อเกลือต้องหันหัวกลับนะครับซึ่งเรารู้แล้วครับว่าเรามาผิดทางแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่สวยงามครับก็จะขับรถไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูวิวทิวทัศน์ทั้งสองข้างทางนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับเวลาหน้าฝนซ้ายมือขวามือก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวครับคิดดูว่าจะฟินแล้วก็สวยงามขนาดไหนครับแต่ช่วงนี้นั้นเป็นช่วงเดือนธันวาคมครับเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับความสวยงามจึงลดน้อยลงไปบ้างแต่ว่าความสวยงามนั้นไม่ได้หายไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดค่ำเสียก่อนไปถึงบ่อเกลือแล้วก็ถนนที่เป็นโค้งหมายเลข3ซึ่งก็อยู่ถนนเส้นนี้แหละครับทางหลวงหมายเลข1081ขณะนี้นั้นเราได้กลับหัวรถกลับมาทางเดิมแล้วนะครับนี่ครับถนนลอยฟ้าครับทางไปอำเภอบ่อเกลือครับซึ่งเส้นนี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านเราจะผ่านทางโค้งหมายเลข3ครับซึ่งตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้แหละครับทางหลวง1081นะครับโค้งหมายเลข3อันลือเรื่องที่กำลังโด่งดังอยู่ในโซเชียลขนาดนี้นะครับกำลังจะนำเพื่อนๆไปครับเส้นนี้นั้นก็จะเป็นถนนลอยฟ้าครับข้างๆก็จะเป็นหน้าผานะครับเพื่อนๆในการขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรครับไม่แซงในจุดที่ห้ามแซงนะครับใช้ความเร็วตามที่ป้ายแจ้งเตือนแนะนำนะครับคลิปหน้าครับจะพาเพื่อนไปพบกับทางโค้งหมายเลข3ครับรอหน่อยนะครับอีกไม่นานเกินรอครับเพื่อนๆถึงรอก็ไม่เกินนานนะครับพบกันแน่นอนคลิปหน้าโค้งหมายเลข3นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ1กิโลได้ชมวิวแล้วเพื่อนๆนะครับมิตรรักแฟนชมทั้งหลายสเปเชียลแอเรียคือจุดพิเศษ